สหรัฐกุมขมับทหารยึดหมู่บ้านร้างโชว์โซเชียลทำรัสเซียรู้จุดถล่มหายทั้งกองร้อยยึดยานรบรถหุ้มเกราะนาโต้ได้หลายคันจากกรณีการสู้รบของกองกำลังสองฝ่ายดำเนินมาปีที่2ซึ่งก็มีการคาดเดากันว่าจะเผด็จศึกกันก่อนสิ้นฤดูร้อนขณะที่ต่างฝ่ายต่างกองโหมกำลังพลและอาวุธตอบโต้กันโดยเฉพาะรัสเซียที่ใช้กลยุทธ์ตั้งรับแล้วโจมตีด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ดูเหมือนว่าจะเหนือกว่าล่าสุดวันนี้14มิถุนายน2566 Bloomberg World Update ได้มีการออกมาเผยแพร่ข้อมูลถึงสถานการณ์ในเมืองต่างๆของยูเครนภายหลังจากการเข้าบุกยึดคืนว่าวันก่อนสื่อตะวันตกและสื่อยูเครนประโคมข่าวว่าฝ่ายสัมพันธมิตรได้มีการบุกยึดหมู่บ้านร้างเนชกุชโนเยในแคว้นคาร์คีฟและมีการชูธงโชว์พาวที่จุดนี้ฝ่ายรัสเซียทำเป็นแนวกันชนเส้นสีเทาแนวหน้าเพราะอยู่ในชายแดนแคว้นเบลโกรอดกองทัพรัสเซียเห็นภาพดังกล่าวทางโซเชียลจึงยิงอาวุธถล่มพิกัดแนวกันชนดังกล่าวอย่างหนักผลคือทั้งกองร้อยของฝ่ายข้าศึกระเหยหายวับไปพร้อมกับแรงระเบิดไร้สิ่งมีชีวิตทุกอย่างกลับคืนปกติหน่วยทหารกองพลนาวิกโยธินกองเรือแปซิฟิกรัสเซียจึงยึดรถหุ้มเกราะบริติชฮัสกี้และแมสติฟ PPV ของนาโตในสภาพดีเด่นหลายคันขับเล่นกลับไปแนวหลังล่าสุดกองทัพอากาศรัสเซียได้มีการส่งเฮลิคอปเตอร์อาริเกเตอร์และไนท์ฮันเตอร์พุ่งไปเป็นฝูงเสียงคำรามเอกลักษณ์กระหึ่มไปยังพิกัดข้อมูลคำสั่งจากดาวเทียมและโดรนสอดแนมเขตรอยต่อแคว้นซาโปเรเซียและโดเนสสถานที่สะสมกำลังพลและยานรบฝ่ายสัมพันธมิตรที่กำลังพยายามบุกเจาะแนวหน้าชั้นแรกจึงโฉบเฮลิคอปเตอร์ไปยิงขีปนาวุธโจมตีครั้งใหญ่จนหมดแม็กเกิดการระเบิดที่ยานรบนาโตอาวุธที่บรรทุกมาภายในรถเกิดการระเบิดอย่างต่อเนื่องไฟไหม้เมื่อตรวจสแกนดูด้วยอิเล็กทรอนิกส์ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดรอดชุดนี้ก็บินกลับไปตุนกระสุนจากนั้นเฮลิคอปเตอร์ชุดใหม่ก็เข้ามาแทนที่สลับกันไปมาวิเคราะห์ว่าแม้สหรัฐจะพยายามที่จะปลอบใจตนเองและฝ่ายสัมพันธมิตรว่ากลยุทธ์คลื่นมนุษย์บุกครั้งใหญ่เจาะชายแดนรัสเซียชั้นแรกจะทำสำเร็จสักวันข้างหน้าแต่ผ่านขึ้นสัปดาห์ที่2ดูเหมือนจะย่ำแย่กว่าเดิมลงเรื่อยๆเกิดความสูญเสียกำลังพลมากเกินไปยานเกราะเทพบารีของสหรัฐไม่แกร่งสมราคาคุยแค่สัปดาห์เดียวพังไปแล้วกว่า 15% ของสิ่งที่ส่งไปให้ในยูเครนส่งผลวิกฤตด้านประสิทธิภาพการรบระยะถัดไปฝ่ายสัมพันธมิตรดูเหมือนจะยังคงใช้ยุทธวิธีรบแบบสมัยสงครามโลกครั้งที่2คือสั่งเคลื่อนไพพลและยานรบเรียงแถวยาวไปบุกตำรารบแบบนี้พิสูจน์แล้วว่าใช้กับการโยนลูกยาวใส่ด้วยเทคโนโลยีสงครามสมัยใหม่ของกองทัพรัสเซียยังไม่ได้ถ้าฝ่ายสัมพันธมิตรยังคงมุ่งส่งคลื่นมนุษย์และยานรบบุกแบบเดิมอยู่แบบนี้กองปุ๋ยทหารและอาวุธคงจะเป็นกำแพงสูงเป็นภูเขาเหล่ากาแน่นอน